สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่กับผมดีเจแทมนะครับที่คลื่นซี 97.5 FM ครับวันนี้มีศิลปินอีกหนึ่งวงนะฮะที่มาฝากเพลงใหม่นะครับสวัสดี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 ครับวันนี้พี่ทักทายชาวซีนะฮะแต่ละคนครับครับสวัสดีครับพวกเราลงมาซอนิกนะครับผมบอยครับนักร้องนำครับสวัสดีครับผมป้อมครับเล่นกีตาร์ออโต้ครับมือกลองครับครับปิติครับมือกีตาร์ครับนี่นะฮะไปซีแคมปัสของเรานะฮะโอ้โหสนุกมากมายจริงยิ่งส่วนนั้นนี่แบบว่าโอ้โหเหมือนได้กลับไปเติมพลังด้วยนะใจสู้มากกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครับนะฮะวันนี้มากับซิงเกิลที่2นะฮะกับอัลบั้มชุดที่3ใช่ครับครับผมของโลโมโซนิกฮะเพลงนี้ชื่อว่าอะไรครับเพลงนี้ชื่อว่าเพราะความรักมันไม่เลือกเวลาเกิดครับโอ้โหทำไมถึงชื่อยาวขนาดนี้พี่จริงๆมันจริงๆเราจะใช้ชื่อว่าเพลงเพราะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากคีปความหมายมันเพราะความรักมันไม่เลือกเวลาเกิดเนี่ยมันมีที่มาเราพยายามสังเกตครับธรรมชาติความรักว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่ามองมันเป็นอะไรสักอย่างครับสมมติว่าเรามีความสัมพันธ์เรามาเจอใครสักคนนึงโดยที่ไม่รู้ตัวสุดท้ายเราอาจจะรักกันแล้วก็ได้เรารู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันมีเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นความรักในลักษณะที่แบบว่าปกติเป็นเพื่อนที่ออฟฟิศเป็นเพื่อนที่เราโรงเรียนหรือว่าเรื่องที่เราที่เขาชนไก่อะไรอย่างเงี้ยเราได้ไม่เกิดขึ้นได้ไม่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ครับผมอ้าวมีนะก็ห้ามในหัวนี่แวบเข้ามาเลยนะช่วยกันต้มข้าวซะหน่อยเออคือเราไม่ได้จำกัดว่ามันควรจะเป็นใครครับแบบสถานะในจริงๆแล้วความรักมันไม่ได้เรื่องเวลาเกิดมาพูดถึงท้ายของดนตรีดีกว่ามีอะไรที่มันแปลกใหม่มากกว่าโลโมโซนิกเดิมๆบ้างไหมพี่ก็ดนตรีนี่จริงๆแล้วยังจะมีการต่อยอดจากอัลบั้มเก่าซะมากกว่าอัลบั้มเก่าเนี่ยจะเน้นแอมเบียนซาวด์บรรยากาศเป็นหลักแต่รอบเนี้ยมันจะมาบวกกับซาวด์แล้วก็มีกรุ๊ปพิเศษของรายกองที่ค่อนข้างจะครีเอทีฟด้วยแล้วก็เราก็มีการเอาเปียโนเข้ามาเป็นรายหลักตลอดทั้งเพลงหลักแบบเป็นมากกว่าตอนที่เราทำเพลงขอเนี่ยจะเป็นเปียโนเป็นบรรยากาศแต่อันเนี้ยเปียโนเป็นรายหลักละเหมือนเป็นเครื่องดนตรีหลักบอกชิ้นเรื่องอะไรเงี้ยใช่ครับประมาณอย่างนั้นแล้วก็มีท่อนโซโล่ที่แตกต่างจากสมัยก่อนก็คือเราลดความรุนแรงลงลดเล่นโน้ตน้อยแต่ว่าอารมณ์มากขึ้นเน้นอารมณ์จะฟังดูแก่ๆนิดนึงครับแต่ว่าเป็นยุคเก่าอย่างงี้ป่ะเก่าเลยใส่เสื้อกั๊กเชิดโซโล่ลูเบทที่มาเล่นซัพพอร์ตเราเขาก็แซวเขาว่านี่เป็นสายอีลิทแคปตันหรือเปล่าต้องเชิญจะเชิญมาโซโล่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าจะยุคเก่าจริงใช่ครับก็เรียบร้อยขึ้นครับสามารถดาวน์โหลดเพลงนี้ที่ไหนครับรหัสดาวน์โหลดนะครับครับดอกจัน1234146ครับแล้วก็ติดตามได้ที่ iTunes นะครับก็สามารถติดตามพี่ๆได้ทาง Facebook ครับก็ facebook.com/lomosonic ครับหรือ Instagram เราก็ lomosonic_ครับครับผมยังไงติดตามด้วยกันฮะกับเพลงใหม่นะฮะแล้วก็ให้พี่บอยแล้วกันครับฝากถึงเพลงนี้ให้กับชาวซีดหน่อยฮะเราจริงๆเพลงนี้มันเราเปรยกันมานานมากๆแล้วประมาณ3ซีดีแล้วมันเหมือนมีปัญหาแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมาเจอสักทีก็ตอนนี้ก็หลายคนไม่ได้ฟังแล้วก็ยังไงฝากเพลงนี้เป็นอีกเพลงที่รักมากๆที่รู้สึกว่าตอนเขียนหรือว่าตอนที่ช่วยกันทำเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรู้สึกมันเต็มไปด้วยเพอร์สเปคทีฟมันเป็นไปด้วยเรื่องราวที่อยากจะแชร์ครับคือเพลงอ่ะพอมันออกไปแล้วมันเหมือนแบบว่าคนก็จะให้เกียรติแฟนเพลงก็ให้เกียรติไปเป็นซาวด์แทร็กประกอบชีวิตของตัวเองเราอยากรู้ว่าเพลงนี้มันจะเดินทางไปทางไหนเราสุดท้ายเราอยากมันให้มันสุดมีจุดที่เราเจอกันคือคอนเสิร์ตเราอยากให้เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอที่เติมเต็มมิติในการแสดงสดของวงการก็อย่างที่เคยไปเจอกันในซีคัมปัสแล้วครับคราวหน้าถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้เล่นเพลงนี้กันสดๆก็อยากให้มาเจอกันคิดเห็นยังไงกับเพลงนี้ก็เข้าไปพูดคุยกับเราที่แฟนเพจได้ครับผมอันนี้คือใกล้ๆนี้จะมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าก็เดี๋ยววันนี้ขนาดนี้แล้ววันคอนเสิร์ตส่วนตัวยังน่าจะยังรออีกสักพักนะครับเขาพบออฟฟิเชียลคอนเสิร์ตใหญ่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีทัวร์ตอนนี้ก็เต็มไปประมาณแล้วเราก็โฟกัสกับอัลบั้มที่จะออกปีหน้าก็กล่าวได้ว่าปีนี้ใช่ไหมปีหน้าแน่นอนเราบ้างใหม่ก่อนปีหน้าธันวานะฮะก็ถือว่าปีหน้านะน่าจะมีเขาโครงก็ลองดูแล้วกันนะฮะกับอัลบั้มชุดที่3อันนี้มีชื่อยังครับมีแล้วแต่เป็นคอนเซ็ปต์บอกได้ไหมไม่ได้ก็
จริงๆก็บอกได้นะครับแต่ว่าบอกตอนนี้มันก็ยังไม่มีชิ้นงานอ๋อโอเคเราแบบว่าใกล้ๆดีกว่าใช่แต่ส่วนคอนเสิร์ตใหญ่ก็คิดว่าน่าจะมีแน่ๆปีหน้าครับใครที่คิดถึงซิมาเซโรที่เคยกับเครื่องมาแล้วก็น่าจะไปใช้ Limited Edition เหมือนเดิมระวังบัตรหมดนะครับครับเราขายประมาณ100ใบเท่านั้นเหลือ20ใบเพื่อนเราก็80ละ100ยังไงก็แน่แน่แหกให้ติดตามกันแล้วก็จนกว่าจะเจอกันในคอนเสิร์ตครับผมก็ฝากเพลงนี้ไว้ด้วยแล้วกันครับครับผมยังไงติดตามด้วยกันนะครับกับวงโลโมโซนิกนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ๆครับครับ